สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียของพัดลมหน้าเครื่องนะครับพัดลมหม้อน้ำนะที่ติดมาจากเครื่องจากโรงงานเลยครับสำหรับรถยนต์ดีเซลนะครับก็คือข้อเสียของเขาเลยไม่แตกต่างจากไฟฟ้าก็ข้อดีข้อเสียนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะพัดลมอันเนี้ยเวลาจอดนะข้อเสียเลยเวลาจอดรถไฟแดงเนี่ยการระบายพวกแอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเย็นนะครับปกติรถเก่งเนี่ยเขาปรับนิดเดียวนะเขาก็เย็นแล้วนะแต่ว่ารถยนต์รถกระบะเนี่ยเป็นฟรีปั๊มนะเป็นตามรอบเครื่องนะครับ ดูดตามรอบเครื่องประมาณ900รอบเองเวลาเราจอดรถไฟแดงนะครับมันก็ไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ก็เลยมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนครับ1ทําให้ระบายความร้อนไม่ค่อยดี2ระบายแผงแอร์ไม่ค่อยดีนะครับการดูดมันน้อยมากครับเขาก็เลยทําใบพัดรุ่นใหม่นี้ทําใบพัดมาเยอะพอสมควร 10กว่าใบขึ้นไปนะครับก็ข้อเสียของพัดลมที่ฟรีปั๊มคัดไอ้ฟรีปั๊มคัดของพัดลมที่ติดมาจากเครื่องนะครับก็ถามว่าดีไหมดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าดีอย่างเสียอย่างนะครับดีอย่างเสียอย่างนะครับผมบอกไว้ก่อนแต่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทำงานตั้งแต่รอดต่ำถึงรอดสูงเวลาจอดรถรอจอดอยู่เนี่ยถ้าใครไปติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเราจะรู้นะว่าแตกต่างกันเยอะเลย แตกต่างกันเยอะเลยนะครับแต่พัดลมไฟฟ้าก็จะกินแบตนะกินแบตพวกแบตก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าลุยน้ำก็มีผลเสียแต่ว่านี่มันลุยได้หมดเลยแต่ว่าผลเสียมันคือแบบเวลาจอดไฟแดงนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหายเย็นนะครับแต่พอไปติดไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้ามันเนี่ยมันก็จะเย็นทันทีนะเพราะว่าอัตราดูดมันน้อยมากตามรอบเครื่องอ่ะ900รอบเองนะครับแต่ไฟฟ้านี่เป็นพันๆรอบเป็นหมื่นๆรอบนะไฟฟ้าเนี่ยครับข้อเสียของมันก็คือร้อนนะครับดูดความร้อนได้ช้าไปดูดความร้อนได้ช้าไปก็เลยแผงแอร์ก็เลยมีความร้อนตอนนี้แอร์ก็ทำงานหนักแอร์ก็ทำงานหนักเลยแหละอันที่สองก็กินกำลังเครื่องนะครับกินแน่นอนกินกำลังเครื่องไปนิดนึงครับอันที่สามก็เสียงดังเสียงดังเวลาเราขับพื้นไปนะเวลาเราขับรถไปเราจะได้ยินเสียงพัดลมนะประมาณนี้นะครับข้อดีของไฟฟ้าก็ทำให้เครื่องเย็นครับแอร์เย็นผู้โดยสารก็เย็นประมาณนี้ไม่ต้องเร่งเครื่องไม่ต้องจอดอยู่ไฟแดงก็เย็นได้เพราะว่าการดูดของพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นโอ้โหเป็นหมื่นๆรอบ 2,500 รอบนะ 3,000 รอบก็ได้ดูที่เราแปลงก็ได้นะครับก็ข้อเสียมันก็มีแบบนี้นะครับก็ท่านใดที่จะเลือกใช้พัดลมไฟฟ้าหรือพัดลมมันก็คล้ายๆกันเสมอกันแต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็ไฟฟ้าไปเลย ผมแนะนำให้ไฟฟ้าไปเลยจบกว่านะครับแต่แบตนี่ก็เปลี่ยน2ปีลูกพอจบนะครับไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่เท่าไหร่นะเพราะพัดลมไฟฟ้าเวลาวิ่งเราวิ่งมันก็จะตัดของมันนะมันมีดีเลย์ตัดนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ตัดเหมือนกันเวลาเราวิ่งไปมันก็จะตัดไม่ใช่ว่าตัดไม่หมุนมันก็หมุนฟรีไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมีอากาศข้างนอกดันมาอันนี้ก็ฟรีแต่ก็หมุนอยู่นะครับฟรีในช่วงที่ว่าลอยลำแล้วประมาณนี้ที่ว่าลมดันแรงอ่ะมันก็ฟรีนะครับอันนี้นะแต่พอลมไฟฟ้าเวลาเราวิ่งไปมันก็จะตัดนะครับเป็นดีลีตัดของมันอะไรประมาณนี้ครับแต่พ่อผมแนะนำไฟฟ้าดีกว่านะครับหนึ่งในเครื่องก็จะช่วยระบายหม้อน้ำช่วยระบาย
แผงแอร์นะมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแผงแอร์หม้อน้ำก็พัดลมไฟฟ้าก็ดีกว่านะครับว่าผมแนะนำน่าจะดีกว่าก็มันมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมสรุปให้พัดลมไฟฟ้าก็ดีกว่าก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ